ใดที่ยังเพียงของอร่อยได้เลยดีมากสวัสดีค่ะทุกคนบิ๊มกี้แลกลับมาแล้วค่ะและวันนี้ค่ะเทศกาลการป้ายยาของเราได้เกิดมาอีกรอบแล้วค่ะทุกคนคิดถึงช่วงนี้มากๆแน่นอนแต่วันนี้ค่ะเรามาป้ายยาผ่านแพลตฟอร์มช้อปปิ้งตัวใหม่ซึ่งสำหรับคนอื่นจะไม่ใหม่แต่สำหรับบุ๋มบิ๋มใหม่เพราะไม่ค่อยได้ใช้เพิ่งรู้ว่าเขามีการช้อปปิ้งผ่านสิ่งนี้ได้นั่นก็คือ LINE Shopping ค่ะซึ่งวันนี้นะคะทางLINEเขาขายฉันไว้ว่าเขายกขบวนอร่อยมาให้ว้าวแค่แท็บก็อร่อยได้เลยค่ะฉันก็แบบแค่แท็บทำยังไงนะก็คือนางบอกว่าให้เข้าไปที่ LINE ไปเข้าที่ Walletไปเข้าที่ช้อปปิ้งแล้วก็เลือกร้านอาหารเลยคือเขาจัดร้านอาหารคัดมาให้แล้วก็เลือกจากตรงนั้นแล้วกดสั่งจ้ะแล้วก็โอนเงินจากที่นั่นได้เลยฉันก็แบบเพิ่งรู้ว่ามันมีและฉันก็ได้ไปคัดสรรร้านอาหารที่ส่วนตัวชอบมากๆตกใจอย่างที่เดี๋ยวตอนเปิดก็แบบมีร้านพวกนี้อยู่ด้วยเหรอคือเป็นร้านที่สั่งประจำแล้วก็รู้สึกว่าอร่อยอยู่ก็เลยแบบจัดให้ทุกคนค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปรวมร้านอร่อยในร้านช้อปปิ้งของบูมบีมาให้ทุกคนจ้าซึ่งมีร้านอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะ Let's goและแล้วค่ะเมนูแรกของเราในวันนี้ก็คือน้องครัวซองนั่นเองค่ะ Welcome back น้องครัวซองค่ะเมนูที่เสนอวันนี้เมนูแรกคือครัวซองเห็ดแชมปิญองทรัฟเฟิลครีมซอสใส่เบคอนนั่นเองค่ะดูดิฟังสมเป็นชั้นไหมฉันแบบนี่มันคือความครีเอทีฟของฉันเองที่รวมทุกอย่างที่ดิฉันชอบเข้ามาในสิ่งนี้ค่ะโดยสิ่งแรกที่ต้องมีคือครัวซองค่ะเพลนบัตเตอร์สุดที่รักของดิฉันค่ะคนที่สองที่เอามาค่ะคือน้องนี่ Supreme Garlic Truffle Dipจากร้านอากิโอฉันถามเขาว่าร้านอ่านชื่อออกว่าอะไรเพราะตัวโอ้เขาเยอะเขาบอกอ่านว่าอากิโออย่างเงี้ยอากิโอที่แปลว่ากระเทียมซึ่งเขาทำตัวดิปกระเทียมทรัฟเฟิลขึ้นมาเป็นครีมซอสที่ชอบมากรู้สึกว่ารสนี้คือรสที่ใช่อร่อยนุ่มนวลดีงามค่ะชอบก็เลยจะเอาคนนี้มาทำให้ทุกคนได้ดูค่ะและอีกคนหนึ่งที่เอามาทำรวมกับเมนูนี้ก็คือน้องไดซ์สโมคเบคอนจากร้านสตีฟฟูดี้ค่ะถ้าใครฟอลไอจีอยู่จะรู้ว่าดิฉันเพิ่งกรีดลองร้านนี้ไปว่าชอบไส้กรอกเขามากแล้ววันนี้ละเอาไดซ์สโมคเบคอนมาขายทุกคนค่ะซึ่งตัวไดซ์สโมคเบคอนเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้วิธีหมักผสมสมุนไพรแล้วก็เอาไปไดเคียว 10-15 วันทุกคนดูความพิเศษสิ่งนี้ฉันก็แบบนี่มันคือเบคอนสุดที่รักของดิฉันทั้งมีกลิ่นและก็ทั้งมันนะคะเราจะทำเมนูวันนี้กันค่ะโดยใช้2สิ่งนี้บวกกับเห็ดแชมเปี้ยนสดในตู้เย็นอีกนิดหน่อยนั่นเองค่ะ Let's goอันดับแรกนะคะต้องหั่นเห็ดแชมปิญองกันก่อนค่ะโดยน้องบิ๊มได้เห็ดแชมปิญองออร์แกนิกมาบิ๊มอะจริงๆชอบเท็กเจอร์ของขาเห็ดมากเลยรู้สึกว่ามันดึงดังๆมีอะไรให้เคี้ยวดีก็เลยจะทำการทำเป็น2เท็กเจอร์ค่ะในของเราถ้าส่วนที่เป็นหัวเรามาสไลด์บางกันดีกว่าส่วนตรงขาบิ๊มจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพราะว่าบิ๊มกะว่าให้มันเป็นชั้นแบบพอให้เคี้ยวเฉยๆอะต่อไปน้องสตีฟฟูดี้นะคะอันดับแรกเอาน้องไปผัดก่อนให้มันสุกเพื่อเราจะได้มาใส่ในครัวซองใช่ไหมเบคอนนะคะไม่ต้องมีกรัมค่ะใช้ใจช่างกรัมเอานะคะว่าอยากจะใส่เท่าไหร่ค่ะใจคุณกล้าพอหรือเปล่าใส่เข้าไปเลยค่ะนี่เขาผสมสมุนไพรมาเต็มที่มากทุกคนดูสิเกาะอยู่บนเบคอนของเราผัดพอให้ร้อนพอนะคะแล้วก็ใส่ถ้วยแยกเลยจ้าต่อไปผัดเห็ดนะคะบิ๊มใช้กระทะเดิมเพราะบิ๊มอยากได้กลิ่นสมุนไพรของเขาอยู่ใส่เนยไปนิดนึงนะคะแต่เห็ดมันสุกเร็วทุกคนแป๊บเดียวก็พอหอมมากกลิ่นเนยคือสิ่งที่ดีรักเขาปรุงเกลือนิดนึงค่ะผัดแบบเดียวกันเลยค่ะผัดเร็วๆเนยนิดนึงแล้วก็เกลือนิดนึงผัดพอสุกนะคะเราบอกครับขอชิมก่อนนะคะน้องเบคอนน้องเบคอนจะแค่เค็มมันอ่อนค่ะหอมมันเพราะเนื้อเขาจะค่อนข้างแบบเป็นเท็กเจอร์ที่แข็งนิดนึงนะบิมตั้งใจเอาไว้ให้มันแบบมีสองเท็กเจอร์เท็กเจอร์ของเห็ดก็จะกรุบกรุบเจอร์ของเบคอนก็จะแบบเด้งๆกรอบๆนิดนึงแต่ว่าใดๆคือกลิ่นสมุนไพรว่าหอมแบบหอมที่สุดเผ็ดอ่ะมีความเผ็ดพริกไทยหอมเครื่องที่มันถึงมากๆอยู่ทั้งในเนื้อต่อไปชิมเห็ดของเราเห็ดก็อร่อยมีแค่เท็กเจอร์ความแบบดุบๆแล้วก็เค็มมันอ่อนแล้วก็อูมามิของเห็ดฉันชอบของเห็ดทีนี้ค่ะเราจะเอา2อย่างผสมกันคือตัวเนื้อเห็ดกับตัว Supreme Garlic Dip ก่อนถ้าเกิดขอชิม Supreme Garlic Dip ให้ดูได้กลิ่นไหมทรัฟเฟิล Supreme Garlic Truffle Dip ของอากิโอฉันรักเขามากคนเนี้ยฉันขอขายคือ1เขามีครีมซอสที่แบบเบสครีมมันแน่นนะกินแล้วแบบถึงความมันจริงแล้วก็2กลิ่นทรัฟเฟิลที่เขาใช้แบล็คทรัฟเฟิลอ่ะมันหอมจริงด้วยแบบ
โอเคไม่ได้พุ่งแรงสูงเท่ากับน้ำมันทัฟเฟิลที่ขายอ่ะแต่มันก็มีกลิ่นเห็ดที่เด่นชัดขึ้นมาแล้วก็มีเท็กเจอร์ความแบบดึบๆของตัวเห็ดข้างในเขาผสมเห็ดแชมเปี้ยนเข้าไปด้วยสุดท้ายกลิ่นกระเทียมเขาคือมันแบบกระเทียมคุณพิมรักกระเทียมดิบกระเทียมมากแบบไม่ว่าของชาติไหนๆก็จะรักแต่คนนี้คือแบบกลิ่นกระเทียมมันเป็นกลิ่นกระเทียมสดอ่ะแล้วมันหอมคือรู้สึกแบบคนเนี้ยจิ้มกับอะไรก็อร่อยเลยแล้วตัวนี้ค่ะเอามาใส่ครัวซองก็มั่นใจว่าจะอร่อยมากเพราะว่าน้องอร่อยน้องแบบมีความเค็มมันอ่อนด้วยอร่อยชอบมากเลยเมื่อกี้ตักกับชิมช้อนเล็กๆปกติก็คืออยากจะตักเป็น1ช้อนดิปเข้าปากเลยดิปกับลิ้นฉันก็ได้อย่างเงี้ยไม่ต้องดิปกับอะไรผสมค่ะทีนี้มาผสมกันสัดส่วนไม่มีนะคะขึ้นอยู่กับใจคุณต้องการค่ะหอมมากคือฉันชอบดิปที่มันมีกลิ่นกระเทียมแล้วกลิ่นกระเทียมเพราะแบบหอมรักนะคะมันหอมมากเลยครัวซองบัตเตอร์ของแม่ทุกคนคะวิธีการอุ่นครัวซองคือเอาน้องออกมาทอให้มันหายเย็นก่อนอุ่นมันจะง่ายมากเลยว่าถ้าเกิดทุกคนเอามาแบบเย็นๆแล้วใส่เข้าไปบางทีข้างนอกมันจะไหม้ก่อนข้างในมันจะไม่ร้อนหั่นครึ่งครัวซองนะคะพอหั่นเสร็จนะคะก็แบกรูตรงกลางไว้ทำกินเองขออนุญาตใช้มือนะคะไม่ดราม่านะคะทุกคนแต่งหน้าน้องเพิ่มด้วยเบคอนนิดหน่อยค่ะแล้วก็เมนูได้เสร็จสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นครัวซองแชมเปญองผสมสุพรีมกาลิกทรัฟเฟิลดิปและใส่สโมกเบคอนที่ดรายมา15วันด้านบนดูสิเป็นเมนูที่พราวที่พิเศษมากแต่ว่าอร่อยแน่นอนใครกินก็อร่อยไปค่ะไปจัดจานและกินกันดีกว่าพร้อมแล้วค่ะของกินวันนี้ถึงเวลากิน breakfast ของน้องบิ๊มแล้วนี่คือ breakfast หรือเปล่า brunch เรียกมั้ยคะเมนู brunch ของน้องบิ๊มนะคะวันนี้นะคะจะมีครัวซองแล้วก็ชาเป็นเครื่องดื่มค่ะชาไทยจากร้านการันนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งในร้านที่อยู่ใน LINE Shopping นั่นเองค่ะมาทํามันฉันเฝ้ารอน้องคนนี้มากสวยเนาะเห็นกี่รอบก็สวยจังเลยอะ my ครัวซองกินแล้วค่ะใจจริงนะฉันอยากจะใช้มือฉันก็เกรงใจทุกๆคนฉันเคยสอนทุกคนไว้แล้วชิ้นที่อร่อยคือชิ้นตรงกลางตรงขอบนะนะมันก็มีแค่แป้งกินชิ้นแรกก่อนเพื่อเราจะได้ไปชิ้นตรงกลางค่ะไม่มีสิ่งใดที่เพียงพออร่อยได้เลยดีมากขออธิบายเท็กเจอร์นี้หนึ่งเลยนะคะจัดคำแรกมันจะไปโดนแป้งครัวซองพอแป้งครัวซองก็จะกรอบใช่ไหมถัดจากแป้งครัวซองปั๊บไปโดนครีมครีมซอสมันก็จะมีความดึงดึงของเห็ดมันๆของแบบของครีมอ่ะแล้วก็แบบกลิ่นของแบบกระเทียมขึ้นมาเสร็จแล้วปั๊บเราก็จะไปโดนไดซ์เบคอนพอไดซ์เบคอนมันก็จะมีความเค็มขึ้นมาโดดซึบขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันหอมหุ่นไทยมากๆแล้วมันก็เผ็ดนิดๆอ่ะแล้วเคี้ยวๆไปเรื่อยพอหมดปากปั๊บเราก็ล้างปากด้วยครัวซองอีกรอบนึงจะเกลี้ยงปากทันทีหมดอย่างเงี้ยปากสะอาดรู้สึกว่านี่เป็นคอมบิเนชันที่ถูกต้องมากๆเลยอ่ะความมันของครีมกับของบัตเตอร์มันผสมกันอย่างลงตัวเพิ่มรสชาติให้ด้วยเบคอนแม่อร่อยมากเลยหนูรู้สึกว่าหนูกู๊ดเก๋เรื่องคอมบิเนชันนี้ค่ะคุณแม่มีไม่ใช่แล้วนะมาขออนุญาตขอกัดมาดูสิพี่ต่อเข้ามาดูอร่อยมากเลยนี่กำลังเคี้ยวอะไรคะเคี้ยวเบคอนค่ะความดีงามของเนื้อเบคอนนี้คือเมื่อกี้เจอชังที่มันใหญ่ใช่ปะมันเป็นชิ้นเนื้อที่แข็งนิดนึงแต่มันไม่กระด้างเลยมีชีวีให้เคี้ยวได้แล้วก็รสชาติมันเข้าไปอยู่ในทุกๆอนุของเนื้อจริงๆอ่ะมีรสชาติอยู่ในปากแบบอร่อยเลยหอมกระเทียมแบบหอมหอมเครื่องสมุนไพรแล้วก็แบบเค็มแล้วก็แบบเคี้ยวเพลินอ่ะและย้ำตรงนี้ว่าเบคอนทำให้ฉันน้ำลายแตกตลอดเวลาแบบเคี้ยวแล้วก็น้ำลายไหลเคี้ยวแล้วน้ำลายไม่รู้ทำไมแต่ว่าอร่อยมากแล้วก็อีกอย่างนึงคือความเข้ากันของครัวซองเนยกับครีมตัวนี้นะคะแนะนำจริงๆว่าเป็นคอมบิเนชันที่ถูกต้องที่สุดในโลกไม่มีใครเทียบเท่าหอมทั้งเนยหอมทั้งครีมซอสที่เป็นกาลิกแล้วมันผสมกันมันเข้ากันจริงๆเลยมันทำให้การกินครัวซองไม่เลี่ยนจนเกินไปพอเจอตรงนั้นเห็ดเยอะอ่ะเห็ดมันก็หอมเห็ดแชมเปญองขึ้นมาอย่างเงี้ยแชมเปญองกับทัฟเฟิลกลิ่นมันเข้ากันอยู่แล้วไงแล้วพอแบบใส่ครีมก็คือแบบที่สุดอร่อยมากน้ำตาไหลแล้วมากของที่เรามากินแกล้มกับวันนี้ก็คือน้องชาไทยหวานน้อยจากร้านการันนั่นเองค่ะดูถุงเขาสิเธอไฮโซไฮซ้อไหมสวยงามแพคเกจจิ้งน่ารักมากเลยสิ่งนี้สั่งได้ใน LINE Shopping เหมือนกันค่ะชาไทยจากร้านการันนะคะเป็นชาไทยที่บิ๊มกินบ่อยจริงๆเวลาไปห้างคือรู้สึกว่านางเป็นชาไทยที่คอมฟอร์ตโซนอะเวลาอยู่ในห้างรู้สึกว่าอร่อยแน่นอนแหละแต่ว่านางจะรสชาติเป็นยังไงมาดูกันแต่อันดับแรกคือหน้าตานางสวยสุดนะคะผู้ดีอย่างเงี้ยเห็นแล้วแบบบ้าผู้ดีมากเลยอย่างเงี้ย
แล้วสีฉลากแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นหวานน้อยก็จะเป็นสีครีมครีมแพ็คเกจจิ้งเป็นขวดแก้วนะคะทุกคนชิมรสชาติกันค่ะกลิ่นชาหอมรสชาติเป็นมันอันดับแรกเลยคือมันปุ๊บขึ้นมาเลยอ่ะเป็นแบบโอ้ชานี้ทั้งมันนักแล้วก็หอมชาหอมกลิ่นชาอ่อนๆแล้วก็มีความเฝื่อนของชาอยู่นิดๆซึ่งมันชอบความฝาดนั้นอ่ะและอะไรคือหวานน้อยเขาคือถูกจริตมากเป็นระดับเลเวลหวานน้อยที่ถูกต้องตรงตามใจอ่ะหวานน้อยคือหวานน้อยจริงๆนางจะมีความเป็นแบบชาไทยผสมเหมือนมีกลิ่นของชาอังกฤษอยู่นิดๆอ่อนๆด้วยนะแต่ว่าถ้าจะให้เพอร์เฟคอีกนิดนึงก็คืออยากได้กลิ่นชาที่มันแบบเข้มกว่านี้อีกนิดนึงอ่ะแบบขมเข้มหรือฝาดเข้มกว่านี้นิงจะชอบมากว่าแต่คนนี้ก็ถือว่ารักอยู่ว่าสวยงามเนี่ยดูสะอาดสะอ้านไปห้างที่ไหนก็ซื้อตลอดชอบนะคะการันต์สรุปอีกรอบนึงนะคะสำหรับตัวครัวซองทรัฟเฟิลแล้วก็เบคอนหนังบีฟหนึ่งใช้ซูพรีมกาลิกทรัฟเฟิลดิปจากอากิโอนะคะที่เขาบอกว่าเป็นวัตถุดิบส่งตรงจากอิตาลีเลยแล้วก็ของเก็บได้แค่3สัปดาห์ในตู้เย็นเพราะเขาปั่นสดให้ทุกคนเลยจ้าแต่ว่าถ้าทุกคนเปิดฝาแล้วใช้ช้อนตักแล้วรอบที่หนึ่งต้องกินให้หมดภายใน5วันค่ะฉะนั้นเดี๋ยวจะลงไปทำรอบที่2ต่อให้มันหมดภายใน5วันค่ะราคา390บาทนะคะสามารถสั่งได้เลยค่ะตัวที่2 Dice Bacon ที่อบสมุนไพรสุดหอมของน้องบิ๊มจากสติกกี้นะคะอร่อยแน่นอนรับประกันความหอมแล้วก็ความรสชาติถึงในตัวเบคอนที่ต่อชิมไม่ต่อกรี๊ดกรี๊ดไว้อยู่แล้วเบคอนอร่อยมากต้องค่ะรักเขาค่ะไส้กรอกเขาก็อร่อยนะคะไส้กรอกแกะค่ะที่ฉันชอบมากกลิ่นแกะมันหอมหวานแล้วก็สุดท้ายค่ะชาจากการันนั่นเองชาหวานเนาะชาไทยหวานน้อยจากแบรนด์การันค่ะที่ชอบเหมือนกันนะรักคนนี้ค่ะและนี่ก็หมดมื้อบรันช์ของบิ๊มแล้วค่ะจะขอมูฟออนไปที่มื้อของว่างในเวลาที่ติดต่อกันได้เลยเพราะเรายังไม่ค่อยอิ่ม เราผ่านไปอย่างเร็วๆไงมูฟออนในเวลาที่รวดเร็วเดี๋ยวไปเอาขึ้นมาค่ะว่าของว่างเราจะมีอะไรบ้างน้องคนต่อไปค่ะเมื่อเรากินข้าวเสร็จเราต้องอยากกินของหวานถูกไหมเราก็เลยนำเสนอร้านเค้กสุดที่รักเคยทำคลิปให้ไปแล้วอยู่ในคลิปรวมขนมญี่ปุ่นค่ะไปดูกันได้ใครไม่เคยดูนะคะนั่นก็คือน้องเค้กจากร้านเชฟที่บ้านตาเองค่ะรักเขาต้องเข้าชิงรวมร้านเค้กประจำปีตอนสิ้นปีแน่นอนค่ะวันนี้ตัวที่เลือกมาตัวที่ช่วงนี้ชอบมากๆคือชื่อว่าน้อง Passion of Earl Grey นี่ชื่อนางไฮโซ Passion of Earl Grey คือผสมระหว่าง Passion Fruit กับชา Earl Grey ดูสิฉันแบบเป็นคนผสมที่ตอนแรกไม่คิดว่าแบบเฮ้ยจะดีอะวะแต่พอกินแล้วแบบเธอดีด้านล่างนะคะจะเป็นทาร์ตแล้วก็เป็นมูสข้างบนค่ะเห็นแผ่นทาร์ตไหมคะบอกตรงนี้ว่าน้องเป็นร้านเค้กที่ญี่ปุ่นจริงๆเห็นแล้วคือแบบโอ้เธอทำฟอร์มเจแปนจริงๆหน้าตาและทุกอย่างมีความแบบญี่ปุ่นขออธิบายเท็กซ์เจอร์น้องค่ะมูสนะคะมีตัวแพชชั่นฟรุตชาแล้วก็ข้างล่างเป็นเค้กแล้วก็ทาร์ตครับกินแล้วนะครับกลิ่นชาเขาแบบกลิ่นเออร์เกรย์แบบขึ้นจมูกความทำแรกคือเป็นเออร์เกรย์แล้วเนื้อสัมผัสคือเป็นมูสที่เบาไปทั้งหมดเบาแบบเบาหวิวมากๆไม่มีความหนักของตัวมูสอยู่เลยแบบเข้าปากปุ๊บปุ๊บไปเลยอย่างเงี้ยนิยามของเชฟชิคาตะจริงๆค่ะรู้สึกมันเบาไปหมดแล้วมันก็แบบสดชื่นอ่ะเป็นชาเออร์เกรย์ที่ไม่ได้หนักมันเป็นเบาเพราะมันผสมมูสด้านบนนี่แหละมันทำให้มันแบบเบาๆสดชื่นสดชื่นไปเลยอ่ะซึ่งพอกินเข้าไปเนี่ยพอเจอมูสมาหาเสร็จแล้วใช่ปะมันจะมี texture ของช็อกโกแลตเฟโยตินที่มันแบบเหมือนกับแผ่นแป้งกรอบๆบางๆเนาะเสร็จแล้วพอตรงช็อกโกแลตเฟโยตินหมดปุ๊บเราจะรู้สึกถึงของช็อตเบรดคือฐานด้านล่างที่สุดที่มันเป็นแบบกลิ่นมันจะเป็นคล้ายๆทาร์ตแต่ว่ามันหอมเนยมากๆคือรู้เลยว่าเขาใช้เนยดีเพราะว่ากลิ่นมันแบบฟุ้งขึ้นมาว่าอร่อยกลิ่นนี้คือกลิ่นเนยที่ใช่เธอกินลองเล่นกินเล่นๆดูคือแบบมันมากแล้วก็แบบโอ้หอมเนยมากฉันชอบรู้สึกว่าแบบเป็นคอมบิเนชันที่ลงตัวค่ะกินมาให้ครบทุกชั้นทุกเลเยอร์คำแรกมันรู้สึกถึงกลิ่นชาที่มันชัดเจนใช่ป่ะกลิ่นคาราเมลกลิ่นช็อกโกแลตแต่พอคำที่2เนี่ยพอมันตัดเป็นแพชชั่นฟรุตอ่ะกลิ่นแพชชั่นฟรุตมันขึ้นแบบฟุ๊บขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีกลิ่นชาอ่อนๆขึ้นมามันก็จะเป็นคล้ายๆเรากินชารสผลไม้อ่ะว่าคำนี้สดชื่นมากแต่ว่าต้องตั้งสติกินเพราะมันจะแบบมันมีมิติมากจริงๆเลยมันต้องค่อยๆแบบค่อยๆรับรู้ทีละกลิ่นเข้าไปแต่ฉันชอบว่ามันสว่างดีรู้สึกว่าแบบโลกนี้สดใสเป็นชาที่มันไม่แบบคือปกติกินมูสชามันจะมีความก็ชาเนี่ยหรอปะแต่พอเขาใส่โทนสดใสของแพชชั่นฟรุตเข้าไปก็รู้สึกว่าเขาทำคอมบิเนชันได้ดีมากชอบค่ะรักน้องคนนี้ตอนนี้ซึ่งทุกร้านของวันนี้เนี่ยเราก็สามารถสั่งในไลน์ช้อปปิ้งได้เลยย้ำกันอีกรอบทำยังไงก็คือเข้าไปที่ไลน์เข้าไปที่วอลเล็ตแล้วก็ถึงว่าไลน์ช้อปปิ้งเสร็จแล้วเนี่ยเวลาหาร้านก็จะพิมพ์ชื่อร้านข้างบนได้เลยก็ได้หรือว่าถ่ายดูก็ได้เพราะมันมีหลายร้านมากๆแต่ถ้าใครจะเลือกร้านที่น้องพิมพ์คัดมาแล้วก็แค่พิมพ์ลงไปค่ะ365เชชิบะตะหรือว่าพิมพ์ลงไปว่าการันพิมพ์ลงไปว่าสตรีทฟู้ดดีเลยก็ขึ้นให้หมดค่ะสามารถไปเลือกเมนูจากในนั้นได้เลยนะต
่อจากของหวานค่ะเรามากันที่ของคาวอีกรอบหนึ่งเขากินหวานเขาอยากจะกินคาวใช่ไหมคะก็จะเป็นกะหรี่ปั๊บจากร้านมาดามแม่ค่ะเป็นร้านที่เคยมีคนซื้อมาให้กินแล้วก็แบบอุ้ยอร่อยแล้วก็เห็นในไลน์ช้อปปิ้งว่านางมีก็เลยสั่งมาชิมดูค่ะโดยวันนี้นะคะเซตที่สั่งมาจะเป็นเซต A ก็คือมีไส้เห็ดทรัฟเฟิลวากิวแล้วก็คาโบนาร่าแต่ด้วยความคุณแม่ชอบเห็ดทรัฟเฟิลเจด้วยก็จะสั่งทรัฟเฟิลเจแยกมาอีกเรามากินทุกคนดูค่ะอันดับแรกคือเนื้อวากิวก่อนเลยเขาเขียนว่ามาดามไบต์เนื้อวากิวทานเล่นๆสวยๆฉันแบบโอ้คำนี้มันตลกดีชอบในกล่องนะคะนั้นจะมีแผ่นอธิบายให้เรียบร้อยเลยว่าต้องทำยังไงก็คือเก็บไว้ไม่ให้โดนลมเลยกะหรี่ปั๊บห้ามโดนลมแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นมีอายุได้7วันแล้วก็เวลากินนะคะเอามาอุ่นได้เลยด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันเตาอบเบเกอรี่แล้วก็มาอบลมร้อนจ้าแต่ไม่แนะนำให้อุ่นด้วยไมโครเวฟเพราะว่าแป้งมันจะไม่กรอบน้องคนนี้ใช้เนื้อวากิวนะคะกะหรี่ปั๊บอ่ะลิ้มมันจะชอบคือหลายร้านชอบหวานมากๆทำให้กินไม่ค่อยเป็นกินไม่ค่อยได้แต่ร้านนี้เป็นร้านที่กินแล้วรู้สึกว่าเขาทำหวานเค็มกำลังดีอ่ะคือไม่ได้หวานโดดขึ้นมาทำให้คนที่ไม่กินหวานลิ้มรู้สึกกินได้อร่อยอย่างคำเมื่อกี้เข้าไปคำแรกคือรู้สึกว่าแป้งเขาแบบกรอบแต่มันนิ่มนวลไว้มันไม่ได้กระด้างเลยแบบกรอบแล้วปุ๊บลงไปอย่างเงี้ยแล้วไส้อะไส้เขาอ้วนมากเต่งมากๆแล้วมันก็แบบไส้คือครีมมี่ผัดให้ดีหอมแกงกะหรี่ขึ้นมาเลยแล้วก็ส่วนที่เป็นเนื้อวากิวคือแบบมันมีกลิ่นเนื้อขึ้นมาเองแล้วเนื้อก็มีความแบบเป็นชั้นเล็กๆเล็กๆอยู่อร่อยมันฝรั่งเขาไม่ได้ทำเป็นก้อนใหญ่เขาทำเป็นก้อนเล็กๆอ่ะพอให้แบบเคี้ยวๆแล้วก็แบบเบลนด์มันกับตัวเครื่องเขาได้ดีมากตัวผักตัวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าชอบนะอร่อยดีใดๆคือไม่ค่อยรู้สึกถึงตัวแป้งด้วยซ้ำเพราะมันเบลนด์ไปเลยกับไส้ไส้มันเยอะมากไส้มันรสจัดอ่ะกินแล้วมันก็แบบเข้ากันกับแป้งอร่อยต่อไปขอขายน้องเห็ดทรัฟเฟิลมังสวิรัติสำหรับคนที่กินเจเพราะว่าม้าหนูชอบมากหน้าตาเหมือนกันจ้าไม่แตกต่างกลิ่นแค่กลิ่นทรัฟเฟิลมากเลยทำไงดีอ่ะรู้อยากลงไปกองแฮปเฮาส์กัดเข้าไปคำแรกอ่ะกลิ่นที่พุ่งขึ้นมาที่จมูกคือกลิ่นเห็ดทรัฟเฟิลคือนางคงใส่เป็ดทรัฟเฟิลไปคลุกผสมด้วยแล้วก็มีเห็ดแชมเปญองเป็นเท็กซ์เจอร์นะดิบๆอยู่ข้างในแล้วก็มีกลิ่นเห็ดทรัฟเฟิลมีความครีมซอสอยู่เป็นแบบความเบดครีมขาวๆอยู่อ่ะอร่อยรสชาติเหมือนกินอาหารฝรั่งที่อยู่ในกะหรี่ปั๊บฉันก็เลยชอบมากฉันรู้สึกว่าแบบสิ่งนี้คือที่ชอบแป้งบางๆแล้วข้างในเป็นครีมแน่นๆจุกๆอย่างเงี้ยอร่อยมากเลยชอบค่ะเอาไปอุ่นร้อนๆคือแบบพูดเลยว่าตรงนี้ดีมากนี่คือตัวเห็ดทรัฟเฟิลมังสวิรัติไม่มีเนื้อสัตว์แต่ว่าอร่อยมากชอบค่ะเห็ดแน่นๆน่ะคือเป็นสายที่ชอบกินเห็ดไงก็จะแบบชอบมากไม่เหมือนกินกะหรี่ปั๊บไทยทั่วไปนะป่ะเหมือนมาแบบเป็นฟิวชั่นที่รู้สึกว่าฟิวชั่นได้ลงตัวอร่อยเลยและนี่คือ2ตัว2รสชาติที่อยากแนะนำเป็นกะหรี่ปั๊บจากมาดามแม่ค่ะทุกคนก็ไปเลือกสั่งกันได้อยู่ในไลน์ช้อปปิ้งของคนจ้าวันเสาร์ที่ร้านจะขายดีเลยทุกคนต้องจองล่วงหน้าหน่อยคือมาดามแม่เวลากดอ่ะเขาจะให้เลือกวันที่แล้วก็เซตขนมที่อยากได้แล้วก็เวลาที่จะส่งแต่ถ้าเกิดจะควรจะเอาเสาร์อาทิตย์อ่ะเสาร์สั่งวันศุกร์ได้แต่ของวันอาทิตย์อ่ะอาจจะต้องสั่งวันศุกร์เหมือนกันเพราะว่ามันชอบหมดเร็วของวันอาทิตย์ต้องสั่งล่วงหน้านานสักก่อน2วันลองไปดูกันจ้าและนี่ค่ะคือ5ร้านจากไลน์ช้อปปิ้งที่พิมพ์คัดให้ทุกคนแล้วว่าเด็ดแน่นอนอร่อยแน่ๆเป็นร้านที่แบบรับประกันความอร่อย1ชาจากร้านการันขายชาไทยจากร้านการัน2นี่ Supreme Garlic Truffle Dip จากร้านอากิโอตัว Supreme Garlic Dip นะคะตัวนี้สามารถเอาไปดิปหรือไปคลุกซอสได้เลยตัวเบคอนที่มีทั้งแบบไดซ์และแบบชิ้นจากซีฟู้ดดี้ค่ะตัวเจ้านี้เป็นร้านที่ทำเส้นกรอบเบคอนได้อร่อยมากเขาใช้วิธีการแบบหมักแล้วก็เคี่ยวแบบอร่อยเข้าถึงเนื้อแน่นอนหอมเครื่องเทศอะไรที่แบบเป็นร้านที่ฉันรู้สึกว่าเป็นเส้นกรอบที่หอมเครื่องเทศมากๆชอบค่ะร้านเค้กจากสามาชิชิบะตะค่ะเป็นร้านเค้กที่รักเขาอ่ะเขาทำได้อร่อยเป็นญี่ปุ่นแท้ๆ 100% แล้วก็ของว่างกินเล่นเป็นกะหรี่ปั๊บจากร้านมาดามแม่ค่ะรับรองความแบบเครื่องแน่นไส้แน่นๆแล้วก็ใครที่ชอบสายไม่กินหวานแบบปิ่มรักแน่นอนเพราะไส้เขาแบบไม่ค่อยหวานเลยอร่อยพอดีเหมือนไส้แบบไส้เป็นรสคล้ายๆแบบกับข้าวที่ชอบเนี่ยชอบมากอร่อยและตอนนี้ค่ะทางไลน์เขาฝากบอกมาว่าเขามีงานไลน์ช้อปปิ้งฟู้ดวันเดอร์กราวที่ทางไลน์เขาขนร้านค้ากว่า90ล้านมาให้พร้อมคูปองส่วนลดแบบจุกๆไปเลยจ้ะทุกคนจ้าดังนั้นสายกินห้ามพลาดไปแท็บกันให้ทันกับว้าวไอเทม10รายการที่เราขนมาให้ในราคาพิเศษสุดๆค่ะทุกคนโซ่ช่องเราคือที่หนึ่งในเรื่องในการกดแท็บแน่นอนว่าเธอจะชนะทุกๆคนค่ะสนามรถนี้ผู้ชนะสุดคือช่องเราค่ะซึ่งโปรโมชั่นราคาพิเศษนี้นะคะจะมีมาในวันที่16-25สิงหาคมนี้เท่านั้นค่ะทุกคนสุดท้ายนี้ค่ะบุ๋มพิมพ์มันจะตัดคลิปนี้มาให้ช้านิดนึงไม่ทันวันที่16ฉะนั้นจะเหลือเวลาอีกไม่มากนักทุกคนคะไปสู้ด้วยกันนะคะบุ๋มพิมพ์จะไม่พลาดแน่นอนจะรีบวิ่งเข้าสู่สนามรบนี้แน่นอนค่ะทุกคนคะเจอกันที่งานไลน์ฟู้ดวันเดอร์กราวช้อปปิ้งค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะ
ใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้เลยนะคะคือชาวจริงๆฉันสัตว์จริงเลยคือฉันตกใจมากที่มี5ร้านลูกรักอยู่ในไลน์ช้อปปิ้งมีร้านดีๆเยอะมากเลยค่ะทุกคนค่ะซึ่งถ้านางมาพร้อมส่วนลดยังไงก็คุ้มก็เลยคิดว่าไปค่ะทุกคนไปจัดกันวันนี้ไปก่อนละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะมีคนทวงฉันด้วยนะบอกว่าที่สัญญากับแฟนคลับไว้ว่าจะไม่ให้แคลเซอรอลเกินหย่านะฉันพยายามอยู่ทุกคนให้รู้ว่าฉันพยายามไม่ต้องออกนอกบ้านก็ลดคอเลสเตอรอลแล้วจริงไม่จริงเท่าไหร่ทุกคนส่งของมาให้กินและช่วยรีวิวเยอะมากจนแบบแม่บอกว่าแบบถือว่าขออย่าเยอะไปกว่านี้แม่บอกว่าลูกจะเป็นเบาหวานแล้ว